ดียามเย็นนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนบนบคนสตอรี่นะครับก็เย็นนี้นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศริมน้ำในยามเย็นปิดท้ายไลฟ์ของวันนี้นะครับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับพี่ซาร่าครับสวัสดีพี่ซาร่าครับสวัสดีครับพี่ซาร่ามาเป็นท่านแรกเลยขอบพระคุณนะครับมาคนแรกเลยครับพี่ยิ้มมาแต่ไกลเลยก็ปิดท้ายครับพี่ซาร่าวันนี้ก็ผมก็สองไลฟ์แล้วนะครับพี่ไลฟ์แรกก็พาไปชมที่วัดส้มมานะครับไลฟ์ที่สองก็พาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นนะครับเกิกยุ้นพันนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ปิดท้ายแล้วจริงๆนะครับของวันนี้แล้วนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบเนาะส่วนใหญ่ผมก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศริมน้ำในแต่ละที่เนาะก็วันนี้ถ้าไม่ได้พามาคิดว่าอาจจะปิดท้ายในการไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ได้ไม่สมบูรณ์แบบก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกว่าจะเดินทางกลับเลยก็มาให้ทุกท่านชมบรรยากาศริมน้ำก่อนดีกว่าก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะครับพี่ซาร่าบอกว่าสวัสดีนพพลช่วงนี้แดดไม่ร้อนกำลังดีครับพี่แต่เมื่อช่วงบ่ายโอ้โหพี่แบบแดดแรงมากครับพี่ซาร่าเมื่อช่วงบ่ายนะครับก็ตอนเย็นโอเคแล้วครับพี่แดดลมตกก็ถือว่าบรรยากาศกำลังดีครับก็ตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดกษัตริย์ราชนะครับราชธิราชวรวิหารนะครับตอนนี้มีเรือยง2ลำแล้วครับพี่ไวมากนู่นแต่ไกลมีลำหนึ่งนู่นอยู่แต่ไกลเลยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับเรือลากครับพี่ก็ไลน์นี้อาจจะไม่ได้นานมากนะครับโอ้เสียดายครับพี่ซาร่าที่ไปพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นมีเวลาต้องมีเวลาเยอะกว่านั้นครับยังชมไม่ทั่วเลยแบบยังเหลือเยอะมากที่แบบผมไม่ได้พาชมเพราะว่าเวลาด้วยเวลาครับเวลาน้อยไปชั่วโมงไลฟ์ไปประมาณชั่วโมงนิดๆเดินยังไม่ทั่วเลยครับพี่2ชั้นแบบต้องกลับไปอีกแน่ครับผมรู้สึกว่าผมชอบอะแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รู้สึกว่ามันสบายใจมีความสุขดีครับก็อยากให้ทุกท่านได้ชมอะไรที่หลากหลายเนาะปกติผมก็จะพาทุกท่านไปชมวัดแหล่งโบราณสถานต่างๆแล้วก็จะอย่างที่หลายๆท่านเคยติดตามผมเนาะแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะตลาดต้นไม้ตลาดน้ำแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของช่องนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะพยายามทำอะไรให้หลากหลายเนาะทุกท่านจะได้ติดตามอะไรที่แบบว่าหลากหลายได้ชมแบบน่าจะมีความสุขกันนะครับหวังเป็นอย่างนั้นเนาะพี่ซาร่าบอกอ๋อร้านตรงข้าม
คือร้านวัดชาระชาวชราชัยที่จำพี่จำได้ว่าอยู่ติดวัดกษัตริย์ตาธิราชก็สำหรับไลน์นี้นะครับก็น่าจะอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการพูดคุยชมบรรยากาศยามเย็นด้วยกันแบบนี้เนาะอ้าวยินดีต้อนรับน้องวาครับสวัสดียามเย็นครับน้องวาน้องวามาแล้วน้องวาก็บอกพี่ซาร่าสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลา10นาทีนะครับเหลือเวลาอีก20นาทีนะครับสำหรับไลฟ์ปิดท้ายในวันนี้แล้วนะครับทุกท่านนู่นนู่นนู่นมีเรือผ่านมาลำที่3แล้วครับลำที่4ตามมาติดเลยครับขวามือนะครับน้องวาบอกสวยมากค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวซูมให้นิดนึงนะครับน้องวามาทันพอดีเลย2ลำติดๆกันเลยครับโอเคเสียดายน้องวาไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์ด้วยกันมาครับน้องวาไลฟ์ที่แล้วพี่พาไปพิพิธภัณฑ์มาครับพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นนะครับมี2ลำติดๆกันเลยน้องพี่ชราบอกร้านของคุณวัชราปออสมทคนดังยุคก่อนอ๋อขอบพระคุณพี่ชารานะครับที่ช่วยแจ้งให้ทราบนะครับพี่ชราก็สวัสดีน้องวานะครับน้องวาบอกให้แทนพี่เหน่งค่ะนี่นี่เยี่ยมเลยเพราะว่าดูแล้วคุณเหน่งน่าจะนอนหลับอยู่ครับน้องวาเป็นตัวแทนแล้วเนาะน้องวาบอกจ้าพี่ซาร่าสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วตามมาติดกันเลยครับนี่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 มาแล้วมาแล้วลำที่4ของไลน์นี้แล้วนะครับทุกท่านเป็นเรือลาก2ลำนะครับแล้วก็เป็นเรือเล็กแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่เนาะเป็นลำที่2นะครับก็4ลำแล้วสำหรับไลน์นี้นะครับพี่ซาร่าบอกพี่ซาร่าก็ยกนิ้วให้น้องวานะครับยอดเยี่ยมนะครับนี่นะครับมีนักท่องเที่ยว2ท่านเนาะบนเรือพี่ซาร่าบอกช่วงนี้แสงกำลังสวยบรรยากาศดีใช่เลยครับพี่บรรยากาศดีครับยามเย็นแบบนี้เนาะก็ผมก็เลยเนี่ยแหละครับพี่ซาร่าอยากให้ทุกท่านได้ชมเนาะก็เลยยังไม่กลับบ้านก็ได้หลังจากมาออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับก็เลยแบบว่าให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นดีกว่าน้องวาบอกน้องวาายินดีต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณกัลยาครับสวัสดียามเย็นครับคุณกัลยาคุณกัลยาวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วัดส้มและก็พิพิธภัณฑ์เนาะมาจนถึงปิดท้ายไลฟ์ของวันนี้แล้วจริงๆนะครับกับบรรยากาศริมน้ำสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดียามเย็นอีกครั้งนะครับพี่ซาร่าบอกวัดก็สวยมากน้ำหน้านั่งเล่นชมวัดชมวังแล้วก็น้องวาบอกพี่กัลยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับดูสิครับว่าจะมีเรือผ่านมาให้ทุกท่านได้ทักทายอีกไหมเนาะน้องวาก็ทักทายแทนคุณเหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านคุณเหน่งไม่อยู่เนาะคุณเหน่งน่าจะหลับปุ๋ยเลยครับ
น้องว่าบอกเมื่อกี้ไปชมคลิปปลายซีมาค่ะโอ้ขอบคุณน้องวานะครับนี่ๆเดี๋ยวให้ทุกท่านชมบรรยากาศด้านหลังผมนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานกันนู่นๆๆเห็นไหมครับโอ้บรรยากาศชิลมากปั่นจักรยานกันเผอิญเห็นพอดีนะครับก็เลยแบบกลับกล้องไปให้ทุกท่านชมเนาะคุณกัญญาก็สวัสดีคุณกัญญาบอกสวัสดีค่ะคุณวาแล้วก็สวัสดีคุณซาร่านะครับน้องวาบอกว่าน่าทานค่ะปลาอินทรีโอ้ขอบคุณน้องวามากมากครับคุณกัญญาบอกเดี๋ยวมาชมต่อค่ะไปทำงานบ้านก่อนค่ะโอ้ได้เลยครับคุณกัญญาขอบพระคุณนะครับพี่ซาร่าบอกใช่ใช่ใช่ปลาอินทรีน่าทานมากแล้วก็ทำท่าหิวมากนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับเสียงเรือมาแต่ไกลแล้วครับน่าจะขวามือนะครับซาร่าบอกฟ้าโปร่งดีฝนคงไม่ตกนะวันนี้น่าจะไม่ตกครับพี่มาอีกแล้วครับนี่นะครับทุกท่านอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับนกน้อยบ่าวผู้ไทยนะครับแล้วฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้บ่าวนกด้วยนะครับนกน้อยบ่าวผู้ไทยนะครับขวามือมาจริงๆครับแต่เป็นเรือโยงอีกแล้วครับลำที่3ของวันนี้แล้วนะครับสำหรับเรือโยงเนาะอยากทานปลาอินทรีกันหรือเปล่าครับโอ้วันนี้เรือโยงมาติดๆกันเลยเดี๋ยวผมนูนนูนมาตะไกนะครับขวามือพี่ซาร่าบอกเห็นแล้วหิวเลยปลาทอดโอ้ผมทำให้พี่ซาร่าหิวเลยหลายๆท่านหิวเลยต้องทานข้าวสวยร้อนๆมาแล้วใช่ไหมครับพี่ซาร่าข้าวสวยร้อนๆต้องมาแล้วเนาะทานกับปลาอินทรีใช่ไหมครับโอ้เวลาผ่านไวมากครับทุกท่านเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่นาทีที่19ของไลน์นี้นะครับเผลอแป๊บเดียวเองครับอ๋อเป็นบ้านอีกบ้านหลังอีกบ้านอีกหลังของบ่าวนกครับพี่ซาร่าอันนี้เป็นอีกหลังนึงครับชื่อว่านกน้อยบ่าวภูไทยนะครับก็ฝากไปเติมกำลังใจให้บ่าวนกด้วยนะครับพี่ซาร่าบอกใช่เลยต้องเข้าสวยมาเสิร์ฟแล้วใช่ไหมครับพี่ก็
ยังมีอีกหลายที่ที่ผมยังไม่ได้พาทุกท่านไปเนาะเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสำหรับการออกพาเลาะเมืองกรุงเก่าแบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะได้ไปอีกพิพิธภัณฑ์เนาะที่ผมก็อยากพาทุกท่านไปเนาะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปอีกที่นึงเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับวัดโบราณสถานนั้นคือเป็นจุดหลักอยู่แล้วที่ต้องไปนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็ได้ออกพาเลาะเมืองกรุงเก่ากันอีกแบบนี้แน่นอนนะครับอิสราก็โอเคมานะครับคุณเหน่งน่าจะหลับปุ๋ยเลยครับพี่ซาร่าโอ้เผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียว5โมงกว่าแล้วเนาะครับเดินทางเข้าสู่10นาทีสุดท้ายของไลน์นี้นะครับทุกท่านลำที่5แล้วครับพี่ใช่ครับโอ้วันนี้ถือว่าอ๋อถ้าเป็นเรือโยงอ่ะถ้าเรือโยงวันนี้3ลำครับพี่แล้วก็เรือเล็ก2ลำก็เป็นทั้งหมดอย่างที่พี่ซาร่าบอกเลยใช่ๆลำที่5แล้วคุณเหน่งมาวันนั้นจำได้ไหมครับไม่มีผ่านสักลำเลยครับเราก็ลุ้นเอาใจช่วยคุณเหน่งนะครับวันนั้นไลฟ์เป็นชั่วโมงไม่มีเรือผ่านสักลำเลยผมจำได้เลยพี่ซาร่าน่าจะจำได้เนาะมีวันนึงน่าจะเป็นสัปดาห์ก่อนนะครับก็คิดถึงหลายๆท่านเนาะที่สัปดาห์นี้ไม่ได้เจอกันเนาะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะน้องวาก็ยังอยู่นะครับขอบคุณน้องวานะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่สะดวกเนาะอาจจะติดงานติดธุระหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงครับเรียกว่าบางท่านก็อาจจะไม่สบายใจไม่สะดวกใจที่จะเข้ามาก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็เคารพทุกการตัดสินใจเนาะก็ถ้าที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอเนาะถ้าท่านไหนคิดว่าถ้าท่านไหนมีเวลาสะดวกนะครับไม่ติดงานไม่ติดธุระก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาเยี่ยมชมกันแบบนี้ได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะไม่สบายใจไม่สะดวกใจที่จะเข้ามาอันนี้ผมก็เคารพทุกการตัดสินใจเนาะไม่เป็นไรก็ได้แต่คิดถึงนะแต่ว่าผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็หลายๆท่านยังขออนุญาตเอ่ยเนาะอย่างน้องตูนก็ก่อนหน้านี้มีหลายๆท่านถามถึงเนาะผมก็พยายามติดต่อน้องแล้วนะแต่ว่าน้องไม่ได้อ่านข้อความเนาะก็ผมไม่ทราบว่าน้องอาจจะไม่สะดวกติดงานติดธุระหรือว่าผมไม่รู้ว่าน้องรู้สึกอะไรยังไงเนาะแต่ว่าตัวผมอ่ะยินดีต้อนรับน้องเสมอเนาะก็อยากให้น้องเข้ามาแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องแล้วแต่การตัดสินใจของน้องนะครับรวมถึงท่านอื่นๆก็เช่นกันเนาะผมก็ไม่สามารถไปบังคับท่านไหนได้แต่คือถ้าท่านเข้ามาผมก็ดีใจเนาะก็ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนี่นะครับมาแล้วครับลำที่6ของวันนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวประมาณ 4-5 ท่านนะครับเป็นเรือเล็กเนาะอ้าวยินดีต้อนรับคุณศิริรัตน์นะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีคุณศิริรัตน์นะครับน้องวาบอกยังอยู่ค่ะแต่ไปปอกลองกองมาโอ้โหมีผลไม้ทานด้วย
ี่ซาร่าบอกจำได้แล้วก็คุณศิริรัตน์นะครับสวัสดียามเย็นคุณศิริรัตน์อีกครั้งนะครับคุณศิริรัตน์บอกสวัสดีค่ะคุณนพพลดีใจจังมาทันท้ายไลฟ์ก็ยังดีสวัสดีแม่ครูเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะคุณก็คุณศิริรัตน์สวัสดีทุกท่านมานะครับแล้วก็น้องว่าบอกขอบคุณค่ะพี่นพพลแล้วก็น้องว่าบอกสวัสดีพี่ศิริรัตน์นะครับแล้วก็พี่ซาร่าก็ยินดีต้อนรับคุณศิริรัตน์นะครับน้องว่าบอกพี่ศิริรัตน์สวัสดีค่ะน้องว่าบอกอากาศดีจังค่ะมาอีกลำแล้วครับมาอีกลำแล้วน่าจะเป็นลำที่7แล้วนะครับนาทีสุดท้ายของไลฟ์นี้นะครับทุกท่านขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปเนาะผมก็เคารพทุกการตัดสินใจนะครับของแต่ละท่านเนาะท่านไหนไม่มาเราก็ได้แต่คิดถึงเนาะได้แต่คิดถึงจริงๆแต่ท่านไหนมาคือผมก็ดีใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอเนาะจะเข้ามาตอนไหนก็ตามไม่เป็นไรเลยนะครับบางท่านอาจมีเวลาของแต่ละท่านมีไม่สะดวกแล้วก็ว่างไม่เหมือนกันเนาะจะเข้ามาต้นไลฟ์ท้ายไลฟ์ก็ไม่เป็นไรเลยผมดีใจแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับทุกท่านท้องฟ้าสดใสครับไม่น่ามีฝนแน่นอนนี่นะครับให้ทุกท่านดูบรรยากาศท้องฟ้าฝนไม่น่ามีแน่นอนครับดูแล้วฝนไม่น่าจะตกนะครับเพราะว่าโอ้ท้องไม่เหมือนวันนั้นเนาะที่เราไลฟ์กันที่วัดพระนันเชิงฟ้ามืดมาที่วันนั้นผมต้องรีบลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกท่านเพราะว่าวันนั้นฝนฟ้ามาอย่างที่น้องวาบอกเลยคิดถึงน้องตูนเนาะก็นั่นแหละครับน้องวาอย่างที่บอกเลยพี่ซาร่าบอกแสงสวยแล้วก็น้องวาบอกถ้าพี่นกไม่ไลฟ์หนูจะมาค่ะถ้าไม่ทำงานขอบคุณน้องวานะครับอย่างที่พี่บอกนะครับน้องวาถ้าน้องวาไม่ติดเบานกขึ้นไลฟ์หรือว่าน้องวาไม่ติดงานสะดวกตอนไหนก็ค่อยเข้ามาเนาะพี่เข้าใจนะครับไม่มีปัญหาเลยคุณศิรัตน์บอกยินดีที่ได้เข้ามาค่ะด้วยความสบายใจสบายตาค่ะน้องวาก็ทักทายแทนคุณเหน่งแล้วนะครับให้โอเคครับทุกท่านก็เดินทางเข้าสู่3นาทีสุดท้ายแล้วนะครับน้องวาบอกปอกให้พ่อค่ะอ๋อพ่อชอบทานโอ้น้องวาน่ารักมากเลยครับดีใจแทนคุณพ่อเนาะที่มีลูกสาวน่ารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีแบบนี้เนาะขอบคุณขออภัยครับคือดีใจแทนแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักน้องวาเนาะน้องสาวอีกหนึ่งน้องสาวที่น่ารักนะครับทุกท่านน้องวาก็เป็นน้องที่ดีของพวกเราเนาะน้องวาก็ดูแลคุณพ่อดูแลครอบครัวดีมากเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนได้ดีมากเนาะก็ขอชื่นชมน้องวานะครับขอชื่นชมจากใจนะครับน้องวาบอกพี่เน่งนอนเรือมาเยอะเลยค่ะนั่นแหละครับอย่างที่พี่ซาร่าบอกน่ารักที่สุดเลยน้องวาพี่ซาร่าบอกคิดถึงน้องตูนแต่คงไม่สะดวกช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์เวลาครอบครัวครับพี่ซาร่าอย่างที่พี่ซาร่าบอกเนาะก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกท่านก็พี่ซาร่าน้องวาทุกท่านก็คิดถึงน้องตูนนะครับแล้วก็คิดถึงหลายๆท่านเลยที่พวกเราไม่เห็นเนาะก็ไม่เป็นไรครับไว้น้องตูนแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้ามาในวันนี้นะครับก็ไว้สะดวกเวลาไหนก็ค่อยเข้ามาชมมาพูดคุยกันเนาะที่นี่ผมแล้วก็ทุกท่านเนาะเรายินดีต้อนรับและดีใจเสมอเนาะไม่ว่าท่านไหนเข้ามานะครับอย่างวันนี้นะครับพี่อ้วนนะครับโอ้พี่อ้วนหายไปนานมากวันนี้พี่อ้วนก็กลับเข้ามาทักทายกันผมก็ดีใจนะครับเวลาเห็นหลายๆท่านไหนที่แบบว่าโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วท่านนั้นกลับเข้ามาเราก็ว่ามันดีใจอ่ะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณศิริรัตน์บอกมาทานขนมจีนซาวน้ำด้วยกันค่ะทุกท่านโอ้โหโอ้ยหิวแล้วผมยืนอยู่ตรงนี้ทำไงดีครับเนี่ยหิวแท้ครับหิวเลยครับทุกท่านผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับเนี่ยมือก็
มื้อกลางวันยังไม่ได้ทานเลยครับทุกท่านมื้อกลางวันกับมื้อเย็นนี่คือแบบรวมยอดกันเลยครับน้องวาบอกวันนี้พี่นกทดสอบลองปักหมุดทั้งวันน้องวาก็หัวล้อมาดีครับต้องทดลองครับลองผิดลองถูกไม่เป็นไรครับเนาะทุกอย่างมันก็คือต้องทดลองอ่ะนะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนเราผิดถ้าตรงไหนเรายังทำอะไรไม่ถูกเนาะทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนผมอ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันจะถูกต้องไปทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้หมั่นฝึกฝนหมั่นทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายามนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเนาะแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราจะรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจเมื่อเราทำสิ่งนั้นได้นะครับน้องวาบอกว่าขอบคุณครับพี่ธงพลยินดีครับน้องวาพี่สาระบอกเอาสปาเกตตี้ไปแรกดีกว่าโอ้โหแต่ละเมนูทั้งสปาเกตตี้ทั้งขนมจีนทั้งผลไม้น้องวานะครับคนยืนอยู่ตรงนี้คือผมนี่โอ้โหหิวท้องร้องจอกๆแล้วครับหิวแท้ครับอ๋อน้องวาบอกพ่อไม่ทานข้าวค่ะทานผลไม้ก็ได้ครับน้องวาผลไม้หลายๆอย่างก็ดีนะอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าอาจจะทานข้าวไม่ทานข้าวท่านไม่ทานข้าวหรือว่าทานได้น้อยก็ทานอย่างอื่นควบคู่เสริมกันไปเนาะที่มีประโยชน์แล้วก็ให้พลังงานเนาะก็มีหลายๆอย่างเนาะตอนที่พี่ดูแลคุณยายครับน้องวาพี่ก็พยายามดูว่าสิ่งไหนที่จะทดแทนได้ถ้าท่านทานข้าวน้อยแล้วก็จะมีสิ่งอื่นๆเนาะมาเป็นตัวเสริมตัวช่วยได้นะครับที่ให้พลังงานให้คุณค่าทางอาหารเนาะยินดีครับน้องวาน้องวาบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะชวนพี่นกมาค่ะโอ้ยินดีต้อนรับบ่าวนกเสมอนะครับพี่ซาร่าบอกโอ้ยขนมจีนซาวน้ำอยากทานเหมือนกันใช่ไหมครับน้องวาบอกจ้าพี่ซาร่าขอบคุณค่ะพี่ซาร่าก็ยิ้มหัวเราะมาคุณหนิงอดมาทักทายเรือเลยนะครับโอ้ทุกท่านเลยเวลาแล้วครับโอเคทุกท่านก็ผมเอายังไงดีอะหลายๆท่านยังอยู่ผมให้เวลาอีก5นาทีนะครับทุกท่านตอนนี้31จะเข้า32นาทีนะครับถึงนาทีที่35ผมจะขออนุญาตทุกท่านลงไลฟ์แล้วจริงๆนะครับทุกท่านถือว่าเป็นโบนัสทุกท่านเนาะแทนคำขอบคุณทุกท่านละกันนะครับถึงนาทีที่35เนาะอีกนิดนึงก็ยังดีใช่ไหมครับได้ชมบรรยากาศส่งท้ายจริงๆแล้วของสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณศิรัตน์บอกเอาข้าวค่าสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนกรอบโอ้ยิ่งอ่านยิ่งหิวครับที่เสียงผมอ่อยๆนี่คือหมดแรงครับทุกท่านขออภัยนะครับหมดแรงเพราะว่าหิวจริงๆครับทุกท่านแต่ละเมนูนี่ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวคือแบบทนไม่ไหวครับคือน่าทานทุกเมนูเลยแต่ละเมนูที่ทุกท่านบอกมาเนี่ยคือแบบโอ้หิวน้องวาบอกทำได้แล้วครับพี่เก่งขึ้นเยอะแล้วครับพี่นกโอ้ดีครับเนี่ยแหละครับทุกอย่างที่บอกเลยมันทำบ่อยๆมันฝึกฝนมันทดลองอะไรต่างๆผมเชื่อนะว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆพยายามเข้าเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่สระบอกรสชาติไทยๆหน่อยนานๆได้รับคำชมอีกหนึ่งท่านแล้วคุณศิริรัตน์บอกว่าน้องวาเป็นเด็กดีมากๆค่ะดูแลคุณพ่อด้วยนะครับคุณศิริรัตน์พี่สระก็ให้ชมน้องวามานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องวามานะครับพี่สระบอกอาหารชาติไหนยังไงก็สู้อาหารไทยไม่ได้ค่ะแน่ผมออกน้ำเสียงให้ตามนั้นเลยนะครับตามข้อความเลยนะเขาเรียกต้องใส่อารมณ์ไปนิดนึงใช่ไหมครับแบบจะได้แบบใส่อารมณ์หมายความว่าใส่อารมณ์ให้ดูอาหารนั้นน่าทานเนาะตามข้อความของพี่ซาร่าเนาะที่พิมพ์เข้ามานะครับอ้าวสวัสดีคุณกรวิทย์ครับยินดีต้อนรับคุณกรวิทย์นะครับสวัสดียามเย็นครับทุกท่านทักทายคุณกรวิทย์กันนะครับพี่ซาร่าบอกทานข้าวกันค่ะแล้วก็พี่ซาร่าสวัสดีคุณกรวิทย์นะครับน้องวางก็บอกพี่กรวิทย์สวัสดีค่ะมาแล้วครับมาแล้ว
ลำที่เท่าไหร่แล้วว่าครับพี่ซาร่าผมจำไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้ผมก็ว่าใครมีต่างชาติทักทายเฮลโหลผมครับด้านหลังทุกท่านปั่นจักรยาน2ท่านเขาเห็นผมถือกล้องไลฟ์สดอยู่เนาะทักทายผมลำที่เท่าไหร่ล่ะครับจำไม่ได้แล้วนี่คุณศิรัตน์บอกสงสารคุณนพพลไปทานข้าวเถอะค่ะขอบพระคุณมากครับคุณศิรัตน์อันนี้ต้องบอกจริงครับยังไม่ได้ทานมื้อเที่ยงต้องบอกกันจริงๆมื้อกลางวันเนี้ยยังไม่ได้ทานครับเดี๋ยวแบบนี่คือรวบยอดเลยครับมื้อกลางวันมื้อเที่ยงมื้อกลางวันมื้อเย็นเลยนะครับขอบคุณคุณกรวิทย์ด้วยนะครับพี่สระบอก 7-8 แล้วมั้งคะโอโอเคทุกท่านถึงนาทีที่35แล้วจริงๆนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่ซาร่านะครับน้องวานะครับคุณศิริรัตน์นะครับขอบพระคุณนะครับคุณกรวิทย์นะครับแล้วก็น้องวานะครับเดี๋ยวนะครับผมดูว่ามีตกหล่นท่านไหนขอบพระคุณคุณกาลยาด้วยนะครับพยายามดูเนาะพี่ซาร่าบอกว่าลืมนับแล้วก็หัวเราะมานะครับโอเคครับทุกท่านไลน์นี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขไม่มากก็น้อยเนาะกับการชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ริมน้ำนะครับชมท้องฟ้าสวยๆบรรยากาศหน้าวัดกษัตราธิราชนะครับวรวิหารแห่งนี้นะครับก็ผิดพลาดตรงไหนตกหล่นข้อความไหนไปผมกราบขออภัยทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับยิ้มยิ้มไว้เยอะๆนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับจิตใจแจ่มใสนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็กอดลงไลค์นะครับฝากทุกท่านนะครับไปเป็นกำลังใจนะครับเติมกำลังใจนะครับให้คนดีๆได้มีพลังสู้ต่อนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวนกด้วยนะครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้บ่าวนกด้วยนะครับแล้วก็คุณหนูนานะครับพี่เดือนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องอดิศรน้องนุกด้วยนะครับแล้วก็น้องเคซี่ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อท่านไหนไปก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กันเติมกำลังใจให้กันละกันแบบนี้เนาะผมเชื่อในพลังของทุกท่านนะครับก็ไลน์นี้นะครับต้องขออนุญาตทุกท่านลงไลน์แต่เพียงเท่านี้แล้วจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่นะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนาะวันธรรมดาที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วง #1ชั่วโมงกำลังดีเนาะส่วนพาเลาะพาท่องเที่ยวเมืองกรุงเก่าก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับเสาร์อาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนยังไงรอติดตามชมนะครับไลน์นี้ผมต้องขออนุญาตลงไลน์แล้วจริงๆนะครับคุณซาร่าบอกคุณศิรัตน์ขออภัยครับคุณศิรัตน์บอกคุณซาร่าหิวเหมือนกันแล้วก็คุณศิรัตน์ก็บ๊ายบายค่ะทุกท่านคุณศิรัตน์บอกยังไงก็ได้รับโบนัสแล้วชื่นใจล่ะพี่สระบอกพักทานข้าวกันเถอะก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วจริงๆนะครับทุกท่านก็คิดถึงน้องตูนคิดถึงหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้เข้ามาเนาะก็คิดถึงทุกท่านเสมอเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะไว้ทุกท่านสะดวกมีเวลาตอนไหนที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับขออนุญาตลงไลฟ์นะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องวาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ